มีแต่เรื่องHello พวกเธอวันนี้เจ๊ๆมีหนังไทยแนวคอมเมดี้ผลงานการกำกับหนังเรื่องแรกของพี่หม่ำจกมกไปชวนพวกเธอไปดูกันนะจ๊ะวงคมเนี่ยเป็นบอดี้การ์ดผู้เก่งกาจจากตระกูลบอดี้การ์ดอันเลื่องชื่อเขาทำหน้าที่ปกป้องและอารักขาตระกูลเพชรพันธการอภิอัครมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งเอเชียมาหลายชั่วอายุคนแต่แล้ววันหนึ่งนะวงคมเกิดทำภารกิจผิดพลาดเพราะว่าท่านโชติเพชรพันธการเจ้านายของเขาเนี่ยถูกลอบสังหารเขาจึงจำยอมต้องถอนตัวจากการเป็นบอดี้การ์ดประจำตระกูลเขารู้สึกผิดมากแต่ว่าคุณหญิงรัตนาภรรยาของท่านโชติก็ห้ามเอาไว้ชายชนทายาทคนเดียวของท่านโชติโกรธแค้นแล้วก็หมดความเชื่อถือในตัววงคมเลยหันไปพึ่งบอดี้การ์ดรองบอลให้มาคุ้มครองเขาแทนแต่ชายชนลืมนึกไปนะว่าเป้าหมายที่จะโดนลอบสังหารคนต่อไปนะคือเขาเองและแล้วเขาก็โดนไล่ล่าจากนักฆ่าระดับพระการแล้วก็เหล่าบรรดามือสังหารชายชนรอดชีวิตแล้วก็หลบหนีจากการถูกตามล่าอย่างวุ่นวิตโดยได้ครอบครัวของป๊อกเด็กสาวจิตใจดีช่วยเอาไว้เวลานี้นะมีเพียงคนเดียวที่จะแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายแล้วก็ช่วยชีวิตทายาทที่เหลืออยู่ของตระกูลเพชรพันธการเอาไว้ได้นั่นก็คือวงคมนั่นเองเต้นไปดูกันนะจ๊ะบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจ๊ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย